ไปต่อกันคู่3เลยครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยเจอพลอยวิทยาเพชร 40,000 ครับกับคู่นี้ก็ใหญ่ขึ้นมาครับ128ปอนด์ช่อฟ้าหรือเทียนขาวทอแสงเทียนน้อยครับนักชกที่อยู่เหนือความเจ็บปวดอีกคนหนึ่งแม่เทรนเนอร์ทรงผมโอ้โหขัดใจแม่จริงครับส่วนน้ำเงินนี่มีพี่วิทยาเพชร 40,000 นะครับหัวหน้าคณะของพลอยวิทยาขึ้นมาถอดมงคลช่อฟ้าผลงานหลังๆนี่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับมีเสมอกับก้องดนัยสอสมหมายแพ้คะแนนยามีนสอจอวิชิต8ริ้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็แพ้คู่ชกวันนี้มาครับแพ้คะแนนให้กับพลอยวิทยาเพชร 40,000 มาไปแพ้ไว้ที่ภูเก็ตครับเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนพลอยวิทยาครับก็มีชนะคะแนนลูกนิมิตสิงห์ทอง4แพ้คะแนนให้กับเพชรทักษิณสอสมหมายแล้วก็ล่าสุดก็ชนะช่อฟ้าคู่นี้สถานการณ์ก่อนทำการแข่งขันนะครับใครต่อรองเท่านั้นสูสีมากครับคู่นี้ยก3นะครับผ่าน2ยกนี่ก็ยังมุมแดงอยู่นะคนไหนเจอกับช่อฟ้าแล้วหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กมาต้องบอกว่ารอดยากครับกระบดแกเบียด5ยกอ่ะครับนักมวยคนนี้มีนับ2ด้วยครับใกล้ๆเข่ากับเข่าเจอกันเชิงไม่ค่อยมีอะไรครับช่อฟ้าแกชนอย่างเดียวเนี่ยครับแกตีเลาะเร็มไปเรื่อยตีต้นขาตัดกำลังไปก่อนด้วยครับแยบซ้ายกระทุ้งเข่ามีแผลแตกแล้วครับเห็นเลือดแล้วครับห่างคิ้วด้านซ้ายของพลอยวิทยาเลือดออกนี่ต้องมาดูครับว่าจะไหลเข้าตาหรือเปล่าไหลเข้าตาก็ลำบากครับเป็นอุปสรรคในการมองเห็นนะครับแข้งซ้ายเตะสูงโอ้โหกำปั้นหักเททิ้งไปเลยหมดยก3มั่นใจครับชูมือหมด3ยกสถานการณ์โอ้อยู่ที่ช่อฟ้าได้เปรียบ4ช่วงตัวครับแฟนมวยก็มองว่าพลอยวิทยานี่อาจจะมีตำหนิครับที่หางคิ้วตามมาต่อครับยก4เปิดมาก็ประกบในหน้าบ้านแขวนป้ายว่ารับจ้างตีเข่าเหมือนกันครับอาชีพหลักคือวงในเข่าขวามาครับโอ้เหลี่ยมใช้ได้ครับมาลองกำลังกันต่ออยู่ที่ใครเล่นกรามแขนมาดีมากกว่ากันครับโอ้ยโดนหมัดขวาเข้าไปเต็มหน้าเลยครับแม้แต่ช่อฟ้านี่แกเป็นนักมวยที่โอ้โห10ล้อชนไม่ตายจริงครับแต่โดนแล้วก็ไม่มีอาการแข็งแรงเลยครับพลอยวิทยาก็ยังใช้สูตรเดิมเดินชนเหมือนเดิมครับและยกนี้นี่เร่งขึ้นมาทำได้ดีครับพลอยวิทยาก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าตัวเองก็เป็นมวยเข่าอาชีพออกหักแล้วก็ล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับแม่ลูกนี้นี่แข็งแรงมากครับช่อฟ้าบนล็อกก็เริ่มจะปั่นป่วนเหมือนกันครับเพราะว่าพลอยวิทยานี่ก็ถือว่ายกนี้ทำได้ครับเอาแข้งโดนถีบหมดยกที่4สิงดำเลยครับเทรนเนอร์สะใจทำได้ครับพลอยวิทยายกที่4ชกกันได้สมศักดิ์ศรีครับออกอาวุธกันไม่หยุดวันนี้ยอดเนี่ย1,900,000นะครับที่ราชดำเนินค่าตัวนักมวยอยู่ประมาณ1,200,000ครับเมื่อวานนี้ยอด1,300,000ครับ1,300,000
ดูกันยกสุดท้ายครับชิงกันยกนี้นะครับใครทำได้ชัดเจนก็คงจะได้รับการชูมือไปดักแทงเข่าขวาโอ้กดได้สวยมัดได้ดีครับเข่าฟ้าเอาเด้งขวาดูครับจังหวะลอยตัวขึ้นไปตีเข่าของช่อฟ้าหรือเทียนขาวเอาแข้งหลุดหลุดต้องระวังครับเพราะว่าช่อฟ้านี่แกรอสวนอยู่ครับแล้วก็เตะล่างเชือกช่วยไว้เดี๋ยวจบจากคู่นี้เนี่ยเราก็จะพักกันก่อนนะครับและกลับมาดูอีกหลายคู่เลยครับในศึกวันทรงชัยเริ่มจะมั่นใจแล้วครับช่อฟ้าล็อกไว้แล้วพลอยวิทยาก็ต้องเดินไล่ครับสถานการณ์เอ้าโดนหมัดโดนหมัดครับแม่มั่นใจสายตาตัวเองครับโอ้โหโดนไปหลายหมัดทำแฟนมวยนี่ที่เชียร์มุมแดงก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยครับหมดยกสุดท้ายจบคู่นี้เราก็พักกันก่อนนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นช่อฟ้าทอแสงเทนน้อยครับเอาชนะคะแนนพลอยวิทยาเพชรสี่หมื่นหรือพลอยวิทยาโลสุราษฎร์ไปจางเกิดได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้4ไฟท์หลังนี่ยังไม่ชนะใครวันนี้ชนะแล้วครับสำหรับช่อฟ้านะครับ